สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ A-Bank Magic Thailand ก็จะพาท่านมาที่เมืองพัทบองนะครับอันนี้คืออนุสาวรีย์ของยักษ์พัทบองนะครับคือเป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองของทางพัทบองนะครับอันนี้เราจะพาชมรอบๆนะฮะอันนี้คนก็มาสักการะว่าตอนนี้เวลาประมาณ3 ทุ่มนะฮะอันนี้เราจะเดินไปวนขวามือนะครับขอพรยักษ์พัทบองแห่งเมืองพัทบองนะฮะสมัยก่อนเมืองพัทบองเป็นของเมืองไทยนะฮะแล้วสมัยฝรั่งเศสยกทัพมาก็เราก็เลยพ่ายแพ้นะฮะยกเมืองพัทบองให้กับฝรั่งเศสอันนี้เราจะดูรอบๆนะครับที่เมืองพัทบองข้างบนจะเป็นพระจันทร์เลยนะครับเมืองพัทบองอันนี้คือยักษ์พัทบองปกปักรักษาเมืองพัทบองนะฮะอันนี้เมืองรอบๆเมืองพัทบองที่เราไปถ่ายทำอันนี้คือยักษ์นะฮะของเมืองพัทบองขอพรจากพระกันนะฮะขอให้โชคดีและมีชัยนะครับที่นี่จะมีชื่อเสียงมากวงเวียนพัทบองนะฮะจะอยู่ประมาณเลยนอกเมืองไปหน่อยนึงระหว่างก่อนทางจากทางถ้ามาจากปอยเป็ดนะฮะก็จะประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งนะครับถึงเมืองพัทบองนะครับอันนี้เราได้ถ่ายข้างบนครับคือยักษ์พัทบองก็มีเป็นยักษ์ผิวสีดำนะฮะตาปอนมีเชี่ยวนะครับแล้วก็มีถือตะบองอยู่เลยเป็นความเชื่อของคนพัทบองนะครับจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาที่นี่กันนะครับนี่คือเครื่องเส้นไหว้ที่สักการะของคนเขมรที่มานะครับก็มีผลไม้จุดธูปขอพรจากพัทบองเป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองพัทบองมาตั้งแต่โบราณนะครับพัทบองนี่เป็นเวลาคืนก็จะมีคนมาขอบนบานศาลกล่าวเรื่อยๆนะครับกับพระที่นี่นะครับพระตะบองอันนี้คือผลไม้ที่มาถวายพระจุดทูบกดเทียนขอให้ร่ำรวยถูกไม้ไม่ใช่นะครับคนไทยหรือคนต่างประเทศที่มาก็ต้องมาถ่ายรูปกันที่นี่นะครับที่เมืองพระตะบองสวัสดีครับผมเอแบงค์แมจิกวันนี้ก็จะพาท่านมาที่เมืองพัทบองนะครับนี่จะมีคนเขมรที่มาจุดธูปจุดเทียนนะครับที่เมืองพัทบองขอพรกันนะครับให้โชคดีและมีชัยนี่เวลานี้นะครับขอพรขอบคุณครับเมืองพัทบอง